หลวงพ่อเกษมเขมโกจำพรรษาอยู่สุสานไตรลักษณ์เพื่อปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตคำว่าไตรลักษณ์ที่เป็นชื่อของสุสานนั้นแปลว่าลักษณะที่เสมอกันแก่สิ่งทั้งปวงประกอบด้วย 1. อนิจจตาคือความไม่เที่ยง 2. ทุกขตาคือความเป็นทุกข์ 3. อนัตตาคือความไม่มีตัวตนปราชญ์บางท่านแปลให้เข้าใจง่ายๆตามประสาชาวบ้านว่าไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้คมธรรมประจำวันนี้ก็คือไม่รู้จักไม่เข้าใจในไตรลักษณ์ชีวิตจะน่วงหนักดังแบกเห็นต่อเข้าใจไตรลักษณ์อย่างมุ่งเน้นทั้งชีวิตจะเบาบางว่างสบาย